ทูนฮิรันซับวัย67เผยหลังสัมพันธ์เปิ้ลสิ่งที่ภาครักจากเปิ้ลคร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษสำหรับอดีตพระเอกดังทูนฮิรันซับที่ในอดีตนั้นทูนฮิรันซับถูกยกให้เป็นเจ้าของฉายาคาสโนวาคนแรกของวงการเลยทีเดียวซึ่งในปัจจุบันทูนฮิรันซับในวัย67ปีก็เป็นคุณพ่อของทายาทบุตรสาว3ใบเถาที่เกิดกับอดีตภรรยาโดยในปัจจุบันก็แยกทางกันแล้วนอกจากนี้ทูนฮิรันซับก็ยังเผยว่าตอนนี้หัวใจไม่ว่างกำลังคบหาสาวในวงการที่อายุห่างกันถึง20ปีแต่เรื่องรักๆของทูนฮิรันซับในอดีตก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะทูนฮิรันซับเคยเป็นคู่ขวัญกับเปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์สองอดีตพระเอกนางเอกที่เล่นภาพยนตร์กันมาหลายเรื่องซึ่งภายหลังทูนฮิรันซับก็ออกมาเผยถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองซึ่งทูนฮิรันซับก็เอ่ยปากว่าชอบและมีใจให้กับเปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์เพราะเชื่อว่าใครๆก็รักฝ่ายหญิงด้วยหน้าที่การงานความสามารถโดยความรู้สึกของทูนฮิรันซับที่รักและชอบเพราะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นผู้หญิงที่ฟันฝ่าสู้ชีวิตและเป็นคนที่กตัญญูแต่ข้อสำคัญคือเจอกันช้าไปและพันธะเดียวในตอนนั้นของทูนฮิรันซับคือเขาแต่งงานและมีครอบครัวแล้วนั่นเอง